เตือนคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะว่าในปีนี้จะเป็นโอกาสครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากมีการประชุมนานาชาติพืชวงขิงข่าโลกครั้งที่7นะคะงานนี้ก็จะจัดขึ้นในวันที่17สิงหาคม2558นี้จัดขึ้นที่โรงแรม The Empress นะคะถนนช้างคลานจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะและก็สิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะวัตถุประสงค์ของงานในครั้งนี้นะคะการประชุมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะในวโรกาสที่วันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2558ค่ะและก็นอกจากนั้นค่ะปีนี้ยังเป็นปีมหามงคลนะคะอีกหนึ่งอย่างด้วยกันค่ะก็คือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะในวโรกาสครบรอบ60พรรษานะคะและในการประชุมในครั้งนี้ค่ะสมเด็จพระเทพนะคะท่านเป็นองค์ประธานและองค์ปาฐกในเรื่องของขิงข่าในวัฒนธรรมไทยด้วยค่ะซึ่งการจัดแบบนี้เป็นการจัดครั้งแรกก็ว่าได้นะครับที่ในประเทศไทยเพราะว่าไม่มีการจัดอย่างเป็นระบบมาก่อนนะครับแล้วก็การจัดตรงนี้ก็เป็นการจัดหมวดหมู่ทางพืช นะครับเขาเรียกว่า systematic garden ซึ่งเป็นภารกิจหลักของสวนพืชศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นใหญ่ๆนี่เราก็จะเห็นพืชหน้าตาของขิงขาแน่นอนละขานะครับตระกูลขิงนะครับตระกูลเรี่ยวกวานนะครับตระกูลกระเจียวนะครับแล้วก็พี่น้องของเขาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงก็จะอยู่ข้างเคียงใกล้เคียงกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรายละเอียดก็จะได้ชมนะครับแล้วก็ผมก็จะได้แนะนำเป็นรายละเอียดแต่ละพืชแต่ละสกุลอันนี้นะครับก็เป็นกระเจียวนะครับสกุลกระเจียวแล้วก็ทางเหนือเนี่ยเขาจะเรียกว่าดอกอาวนะครับครับผมหรืออาวแดงเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเคอร์คูม่าแองกุสติฟอเรียนะครับแล้วก็ชาวบ้านนี่ก็เวลาช่วงต้นฤดูฝนนี่ก็จะเก็บดอกอ่อนนะครับแล้วก็ต้นอ่อนนะครับเอาไปแกงไปต้มลวกกินจิ้มน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะครับผมแปลว่าขึ้นได้ทางอีสานแล้วก็ทางเหนือใช่ครับแต่ว่าแล้วแต่พันธุ์ของเขาลงไปอีกครับผมเพราะว่ากระเจียวนี่ก็คือว่าจะออกดอกก่อนใบแล้วก็จะเริ่มพอแทงใบแล้วกลุ่มที่มีดอกกลางใบก็จะเป็นกลุ่มดอกอาวนะครับกลุ่มขมิ้นนะครับอันนี้มากลางฤดูฝนครับเป็นขมิ้นก็เป็นตระกูลกระเจียวนี่แหละครับขมิ้นนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะงงกันขิงข่านี่เป็นวงใหญ่เป็นวงใหญ่ครับแล้วแต่ออกมาก็จะเป็นขมิ้นครับเป็นชนิดของมันเป็นสกุลเป็นสกุลแต่ออกมาอีกก็จะเป็นสายพันธุ์ต่างๆสายพันธุ์ต่างๆครับผมอันนี้ที่เราเห็นของในนี้ก็มีอยู่ประมาณ34ชนิดนะครับที่เรารวบรวมแต่แตกเป็นอีกหลายสายพันธุ์ครับผมนอกจากจะเป็นในเรื่องของอาหารแล้วค่ะแน่นอนนี่คือตำรับยาเป็นยาสมุนไพรและนอกจากนั้นเมื่อสักครู่มีโอกาสได้อ่านข้อมูลนะคะบอกว่าบางประเภทเนี่ยมีความเชื่อด้วยว่าเหมือนกับคนไทยเขาจะมีความเชื่อเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่เชื่อต่อๆกันมาอันนี้เป็นยังไงอย่างชื่อเนี้ยเพราะมากมหากำลังก็อันนี้ก็เป็นกลุ่มของยาสมุนไพรนะครับที่หลังจากที่เราเจออันตะกี้เป็นอาหารอันนี้ก็จะเป็นที่เป็นยาสมุนไพรโบราณของไทยแล้วก็อันนี้ก็คือบำรุงกำลังครับเลยก็เลยชื่อว่ามหากำลังครับผมเป็นเคอร์คูมาลาติโฟเลียตรงตัวเลยถัดไปนี้ตัวนึงก็จะคู่หญิงไทยโบราณนะครับไม่ต้องรู้จักดีว่านชักมดลูกนะครับก็หลังจากที่คลอดบุตรก็จะให้มดลูกเข้าอู่หรือการอยู่ไฟอันนี้ก็เป็นมีความจำเป็นสำหรับผู้หญิงไทยเพราะใช้ตัวนี้เยอะมากนะครับส่วนของขิงข่าในสวนพฤกษศาสตร์นะคะต้องบอกว่ามีอยู่ทั้งสิ้น5ไร่ด้วยกันซึ่งเวลารายการเราไม่พออย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเก็บแค่บางตัวมาให้ได้ดูกันแต่ถ้าอยากจะมาชมเองเดี๋ยวตอนท้ายรายการจะบอกเขาว่าสามารถมาได้อย่างไรบ้างแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยตัวนี้เพราะว่าเราพูดถึงเรื่องของโชคลางเอาไว้ทั้ง2ด้านของเรานี่คืออะไรคะอันนี้ก็เป็นอย่างกลุ่มพืชที่ความเชื่อของไทยโบราณนะแล้วก็ไปตามเก็บสำรวจมาก็มีหลายตัวนะครับที่มาปลูกแล้วเป็นเพราะว่าเป็นพืชสกุลกระเจียวครับของสกุลกระเจียวนี่นะครับแล้วก็อย่างเช่นว่านมหาเมฆว่านนางคำว่านงูเห่าอันนี้ก็เป็นว่านโบราณที่เป็นพวกโชคลางของขลังต่างๆทั้งหลายอย่างนี้นะครับอาจารย์ว่าไงคือนันรู้สึกว่าจริงๆแล้วพืชต้นไม้ธรรมชาติมันอยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็ประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีมากๆทรัพยากรเราถือว่าหนาแน่นทีเดียวแค่ในส่วนของขิงข่าเนี่ยมีความใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานเลยเนาะใช่ครับวิถีชีวิตของคนไทยนี่ขาดตรงนี้ไม่ได้เลย อย่างที่เราบอกว่าเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งสมุนไพรยารักษาโรคนี่นะครับที่มีตำรับมาแต่โบราณแล้วก็อย
อยู่ในความเชื่อของทางวัฒนธรรมอีกแล้วก็ขิงข่าตรงนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็เห็นว่าพัฒนาได้อีกหลายสายพันธุ์เป็นพืชเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวทำให้ประเทศไทยมีรายได้นะครับผมอาจารย์สรุปไว้ดีมากเลยค่ะแต่ว่าถ้าคนที่อยากจะมาดูด้วยตาตัวเองนะคะสามารถมาได้จนถึงเมื่อไหร่แล้วก็มายังไงคะก็สามารถมาได้จนถึงประมาณเดือนตุลานะครับเพราะว่าหลังจากนั้นก็จะมีการพักตัวแต่ว่าตัวอื่นๆที่ไม่พักตัวเนี่ยก็ยังจะมีอยู่แต่ว่าจะไม่สวยเท่าช่วงฤดูฝนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพักตัวแล้วก็ปีหน้าก็ต้องมาชมก่อนช่วงก่อนฝนนิดนึงเพราะว่าจะมีบางชนิดเนี่ยออกดอกก่อนใบอีกหนึ่งประโยชน์นะคะในพืชสมุนไพรเหล่านี้ค่ะนอกจากเป็นเรื่องของยารักษาโรคแล้วเนี่ยเขายังมีเรื่องของการวิจัยที่จำเป็นอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่นักวิชาการพยายามลงมือทำแล้วก็ตอนนี้เห็นว่าเห็นผลแล้วเหรอคะได้ครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ตอนนี้พืชสกุลนี้นะครับที่เรียกว่าสกุลมหาหงนะครับก็เป็นของทางส่วนพืชศาสตร์เราเนี่ยได้มีเจ้าหน้าที่นะครับเป็นนักวิชาการได้ทำการศึกษาวิจัยทางองค์ประกอบทางด้านเคมีนะครับแล้วก็พบว่ามีหลายชนิดเลยที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นยารักษาโรคนะครับซึ่งตำรับเดิมของมันก็คือแก้ปวดเมื่อยขั้นเจ็บเคล็ดเจ็บเนื้อเจ็บตัวแมลงสัตว์กัดต่อยแต่ว่าอันนี้ในทางอนาคตเนี่ยเราก็คิดว่าเราจะได้ประโยชน์จากตรงนี้อีกมากเลยนะครับแล้วก็ในการประชุมครั้งนี้ก็จะมีการประกาศตัวที่เราได้ศึกษาวิจัยแล้วว่ามีศักยภาพในการเป็นพืชที่จะใช้ในทางการแพทย์ในอนาคตแล้วก็ของเรานี่ก็จะต้องจดสิทธิบัตรนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามในที่ประชุมครับผมนะคะก็รอติดตามกันหลังจาก17สิงหาคมก็จะมีข่าวสารออกมาว่าเราจะทำอะไรบ้างกับสิ่งที่ได้มาจากการวิจัยนะคะอีกตัวนึงอันนี้โอ้โหเป็นพระหมากรณีคุณเป็นล้นพ้นนะคะทราบว่าได้รับชื่อพระราชทานมาด้วยใช่ครับอยากเห็นแล้วค่ะก็เป็นตระกูลขิงนะครับตระกูลขิงครับผมเป็นชนิดใหม่ที่สมเด็จพระเทพได้พระราชทานนามมาโดยนักวิชาการที่ได้ทำการศึกษาพืชสกุลนี้นะครับครับผมคือดร.ปราโมทไตรบุญเนี่ยก็ได้ขอพระราชทานนามก็ส่งพระราชทานนามมาเป็นซิงจิเบอร์ซิลินดอนนี่ครับผมหรือว่าชื่อไทยก็ขิงซิลินทอนขิงซิลินทอนนะคะเดี๋ยวไปดูภาพปิดท้ายรายการกันค่ะและนี่ที่บอกไว้ว่าคือขิงสิรินธรนะคะสวยงามมากที่ได้รับพระราชทานนามครับสีจะเป็นสีม่วงนะครับนะคะสีม่วงแบบว่าแนนคาดว่านะถ้าเขาโตกว่านี้คงจะเป็นม่วงเข้มแบบสีสันคงสดใสน่าดูเหมือนกันก็ประมาณนี้แหละครับก็สีจะออกอ่อนๆหวานๆแล้วก็มีความเข้มที่ตรงปลายมีเข้มตรงปลายแต่ว่าส่วนคือเหมือนไล่เฉียดสีลงไปครับผมนะคะอันนี้เป็นล่าสุดเลยใช่ไหมคะครับผมที่รับพระราชทานนามมาก็เลยยกให้มาเป็นตัวเป็นชนิดหลักของที่ใช้ในการจัดแสดงการประชุมขิงข่าครั้งนี้ด้วยนะครับนะคะนี่ก็คือสามารถมาเยี่ยมชมกันได้เหมือนกันนะคะจะมาได้เห็นกันที่นี่เลยที่สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้นะคะโอ้ถัดไปนี่ด้านหลังนะสนใจมาตั้งแต่แรกแล้วอันนี้คืออะไรคะที่อยู่เป็นแบบดูเหมือนศิลปะอะไรสักอย่างหนึ่งตรงนี้ครับความหมายก็คือว่าเป็นชื่อประติมากรรมธรรมรักษานะครับธรรมรักษาครับผมก็คือเป็นตัวแทนของป่าภูผาสายน้ำนะครับก็หน่อที่เราเห็นตรงนี้ก็คือแสดงเป็นหน่อขิงขานะครับแล้วก็เราจะเห็นไอ้หน่อขิงขาแล้วก็ตัวไอ้ประติมากรรมเนี้ยได้รับการติดตั้งโดยศิลปินชาวอังกฤษนะครับคุณเจมส์เอ็ดดี้นะครับคุณเจมส์เอ็ดดี้นะขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยเพราะว่าพอเข้ามาเนี่ยเอาอย่างนี้คุณผู้ชมถ้ามองจากมุมสูงเดี๋ยวคุณผู้ชมคงเห็นภาพนะคะเราจะเห็นภาพกว้างใน5ไร่จะแสดงพืชวงขิงขาไว้แล้วก็จะมีประติมากรรมนี้แหละที่ดูเหมือนเป็นแลนด์มาร์คคือเป็นจุดสังเกตสำคัญของที่นี่เลยเวลาหมดแล้วจริงๆอาจารย์คะสำหรับคนที่ดูไม่ครบดูไม่ทันเพราะว่ามีหลากหลายพันธุ์จริงๆสามารถมาหาอาจารย์กับการมาดูพืชขิงข่าได้ยังไงบ้างแต่ส่วนขิงข่านี่บอกไว้ก่อนนะครับจะสวยที่สุดคือฤดูฝนนะครับก็คือช่วงที่แนนมาสิคะใช่ครับเพราะว่าประมาณเดือนตุลาพอเข้าหนาวก็จะเริ่มพักตัวใบจะเหลืองจะไม่มีดอกเพราะนั้นเดี๋ยวจะมาผิดหวังเพราะฉะนั้นขิงข่าเนี่ยไฮไลท์ของเขาก็คือจะต้องเป็นราชินีแห่งหน้าฝนครับผมมาได้ที่สวนพฤกษศาสตร์ครับผมที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับผมเชียงใหม่นะคะมาชมกันได้ค่ะเสียค่าเข้าชมไหมคะ
ก็เสียค่าเข้าชม40บาทครับ40บาทเองเหรอคะอาจารย์ครับแต่ว่าไม่ได้ดูแค่นี้คือได้ดูอีกหลายอย่างเลยครับอีกหลายอย่างทั้งสวนแห่งนี้เลยนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายบรรยากาศของรายการในวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมไปดูในมุมของพิพิธภัณฑ์นะคะซึ่งทางทีมงานมีโอกาสได้ไปเก็บภาพไว้ก็เพิ่งเปิดขึ้นมาได้ประมาณสักไม่ถึง2ปีดีประมาณ2ปีได้แล้วก็อีกส่วนนึงที่เป็นทางเดินยาวอันนั้นคืออะไรอาจารย์อันนั้นคือทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ครับก็เป็นโครงการเพิ่งจะเสร็จแต่ว่าคงไม่นานแล้วใช่ไหมคะไม่นานแล้วครับคงหนาวนี้แหละคงเริ่มแง้มแล้วครับเพราะสวยมากครับผมนะคะเดี๋ยวพาคุณทิ้งท้ายไปดูแล้วต้องเก็บต้องตกแต่งอะไรนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นเรือนยอดของป่าที่อยู่ในใจกลางของสวนพฤกษศาสตร์แล้วก็มีเส้นทางเดินยกระดับนะครับจากถ้าเรามาจากด้านเรือนกระจกเราก็จะไปหน้าสวนโดยผ่านที่เรารวบรวมทำการอนุรักษ์พืชวงต่างๆไว้ในสวนพฤกษศาสตร์อย่างไรพร้อมกับมีป่าธรรมชาตินะครับหรือจะเดินมาจากปากทางเข้าสวนแล้วเดินขึ้นไปพบน้ำพุที่เรือนกระจกได้อย่างไรอันเนี้ยจะเป็นเส้นทางใหม่นะครับแล้วขอเป็นรายการแรกได้ไหมอ่ะนึกเชื่อว่ายังไม่มีรายการไหนมาหรอกเพราะว่ายังไม่ได้แบบเรียบร้อยงั้นก็เชิญประมาณหนาวนี้ก็แล้วกันโอเคนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเรามีภาพคร่าวๆให้ดูนะคะว่าบรรยากาศประมาณว่าจะได้เห็นมุมมองในมุมสูงลงไปลึกประมาณไหนอะไรยังไงนะคะวันนี้ขอบคุณมากอาจารย์เมธีวงศ์หนักทั้งเรื่องของสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้เรื่องของขิงขาได้ความรู้เยอะแยะมากมายจริงนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะครับขอบคุณครับนะคะน้องแนนไม่ยอมมาเห็นไหมพี่บอกแล้วค่ะว่าถ้ามาเนี่ยได้ความรู้เยอะแยะจริงๆสุดท้ายพี่มาคนเดียวพี่ก็สามารถดำเนินงานได้แถมจะบอกว่าข้าวซอยเชียงใหม่ก็อร่อยมากด้วยนะคะเดี๋ยวแปลกใหม่ใหญ่ดังค่ะเทปหน้าอาจจะมาเชียงใหม่อีกแต่ว่าเป็นในเรื่องของข้าวซอยเลยนะคะเพราะรายการแนนจริงๆก็เน้นกินมาหนึ่งเน้นเที่ยวก็ 10% เน้นกินซะมากกว่านะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะโอเค